รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสูง,สงไ<ห>วไซเบอร์ผมพิรามจิกโก้ไอทีผมออสไทโรดเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับกับรายการสูงไวไซเบอร์ที่จะมาแนะนําเรื่องการใช้งานในรูปแบบต่างๆในโลกออนไลน์ครับผมไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรือว่าโอโ้เว็บไซต์ระบบออนไลน์ทั้งหลายแหล่ใช่ครับทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความจําเป็นละ แต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องหัดใช้แล้วต้องเรียนรู้มันถึงแม้พยายามจะแอนตี้หรือต่อต้านยังไงก็ไม่ไหวครับยังไงก็จําเป็นต้องใช้แต่ว่าอาจจะไม่ต้องหมกมุ่นหรือว่าเครียดกับมันจนเกินไปดูรายการเราแล้วก็อาจจะพอรู้อ๋อแบบนี้ใช้ทําอะไรแล้วก็เอาไปไป,ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันแบบไม่ต้องรู้ทั้งหมดไม่ต้องรู้ทุกเรื่องแต่แค่พอรู้ก็เอาไปไป,ประยุกต์ใช้ได้ครับครับผม๋ยวเราสอนทุกเรื่องครับเราสอนคุณใช้งานเบสิกก่อน แล้วหลังจากนั้นเราอาจจะสอนคุณหาข้อมูลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นรุ่นผมนะครับรุ่นผมนี่ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆไงท,ที่ที่แบบเริ่มใช้คอมพิวเตอร์เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตอ่ารุ่นเราเนี่ยก็ไม่มีใครมาสอนนะครับออใช่รุ่นผมนี่ไม่มีใครมาสอนครับรุ่นผมก็ใช้วิธีหาข้อมูลด้วยตัวเองค้นคว้าด้วยตัวเองนะครับซึ่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีคําตอบสําหรับทุกเรื่องโดยในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็ยอ,อยิ่งทุกวันนี้มันยิ่งมีเยอะกว่าเมื่อสมัยก่อนที่ผมหาอีกเพราะฉะนั้น คุณทุกคนนะครับที่ดูรายการนี้อยู่สามารถหาคําตอบและหาความรู้ในทุกๆเรื่องได้ด้วยตัวเองแต่คุณต้องรู้วิธีการหาก่อนใช่เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการนั้นวันนี้เอาเบสิกไปก่อนใช่ครับผมนะครับในช่วงแรกของรายการเราครับชื่อช่วงแรกว่าปังแน่แค่ทําตามวันนี้นําเสนอเรื่องอะไรครับพี่ออส เรื่องเกี่ยวกับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ Android ครับครับผมจะต้องรู้พื้นฐานเลยว่าหน้าตามเป็นยังไงหน้าตาของ Android เนี่ยม,มันบางคนเนี่ยญาติรอบตัวใช้ iPhone หมดเลยพอตัวเองไปซื้อมือถือมายี่ห้อหนึ่งไม่ใช่ iPhone ครับแล้วพอไปถามญาติญาติก็บอกหน้าตามไม่เหมือนกันไม่รู้จะบอกยังไงโอ้โหมีจริงๆนะใชค,คือตอนซื้อก็เหมือนกับเดินไปในห้างแล้วรู้สึกว่าเอออยาก ซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่ง<ช>แล้วพนักง,งานเขาตอบรับดี<ช>บอกค่อนข้างจะคล่องแคล่ว<ช>แล้วราคาโอเคด้วยก็เลยซื้อเลยโดยไม่ได้ปรึกษาคนรอบข้างปรากฏว่าหน้าตามันมันคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกัน <c oughs> ใช่เลยวันนี้อยากจะอธิบายแบบ<ช>ง่ายๆก่อนว่าหน้าตาของโทรศัพท์ Android ส่วนใหญ่เนี่ยมีแอปอะไรบ้างที่ควรจะพอจะรู้แล้วรู้ว่าหน้าหน้า หน้าที่ของแอปบางตัวเนี่ยมันไว้ทําอะไร,รแต่จริงๆหลักการมันก็ใช้ได้ทั้ง Android ทั้ง iPhone นะนี่มันจะคล้ายๆกันอ่ะลองไปดูที่หน้าตาของตัวหน้าโฮมหน้าแรกของตัวโทรศัพท์ Android ครับมาดูกันเลยครับนี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าปกติแล้วแต่ยี่ห้อแต่แล้วแบ็กกราวอะไรก็จะแตกต่างกันไปแต่ t a ต d a r d Android เนี่ยเปิดมาจะเป็นทรงนี้แหละส่วนใหญ่ก็จะมี เ,เวลามีเซิร์ชอยู่ข้างบนด้วยเห็นไหมครับจะมีเซิร์ชอยู่ข้างบนมักบางแอนดรอยบางเครื่องก็จะมีตัวเวทเตอร์หรือตัวอากาศเ,าเ,เราเราจะบอกเขาเลยไหมว่าไอ้ไอ้ไอ้ก้อนๆข้างบนเนี่ยมันเรียกว่าอะไรตัวก้อนไหนครับตัวเซิร <search? S 2> ์ฟอย่างตัวเซิร์ชเนี่ยมันมันเป็นได้ไหลายรูปแบบนะมันไม่เป็นเซิร์ชก็ได้มันปรับเป็นอะไรก็ได้เขาเรียกว่าวิดเจ็ตวิดเจ็ตแต่ไม่รู้ภาษาไทยวิดเจ็ตนี่เหมือนกับเป็นแบบเครื่องมือพิเศษอ่าเครื่องมือพิเศษซึ่ง คุณสมบัติหนึ่งของ Android ก็คือคุณสามารถเอาไอ้เครื่องมือพิเศษเราเนี้ยมามแปะใส่บนหน้าหน้าที่เรียกว่าหน้าโฮมใช่หรือหน้าจอหลักของตัวสมมือถือได้เพื่อเอาไปประยุกต์ใช้อย่างเช่นชบางทีก็เป็นพยากรณ์อากาศนะใชะ่บางทีเป็นพยากรณ์อากาศให้เรารู้ว่า ในตอนนี้อากาศจะเป็นยังไงบางคนก็จะแปะตรงนี้ไว้หรือบางคนใช้เป็นคาเลนดร์หรือปฏิทินมาแปะอยู่ตรงหน้าแรกของตัวในโทรศัพท์เลยก็ได้มันจะมีให้เลือกเยอะมากวิดเจ็ตมากเราสามารถปรับแต่งเองได้ด้วยใช่ครับก็จะได้ทุกส่วนเลยระยะหลังๆมาเนี่ย iOS ก็เริ่มเรียนแบบนะให้มีวิดเจ็ตได้เริ่มเริ่มใส่ได้แล้วใช่ไหมโอ้โหแอนดรอยมีมาสิบปีใช่ครับแล้ววันวันที่ทีมคุกบอกว่าเรามีวิดเจ็ตแล้วเนี่ยโอ้โหโดนโดนอัมครึ่งโลกอ่ะใช่นะฮะแล้วก็มาถึงแอปตัว แรกที่ผมอยากจะพูดถึงครับก็คืออย่างถ้าเป็นการลงแอปพลิเคชันเนี่ยเขาเรียกว่า Play Store ครับ p l a y Store Play Store. Play Store เนี่ยที่ผมใช้เมาส์ชี้อยู่ท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นนะครับตัว p y s y s t o เคย<ต>เคยเคยสังเกตไหมเวลาเวลาคนที่เขาสอนเรื่องการใช้ Android เดี๋ยวเราก็จะไปที่ App Store นะครับการไป App Store เนี่ยให้คลิกไอคอนคำว่า Play Store <laughs> เคยมีใครคำถามไหมครับว่า ทำไมถึงทำไมถึงไม่แล้วในเมื่อเราเรียกมันว่าแอปสโตร์แล้วทำไม Google ถึงไม่ใช้คำว่าเพล e ทำไมถึง Google ถึงไม่ใช้คำว่า a อ p Store มันควรระควระคายป่ะไม่ฮะเพราะคำว่า a อป Store เนี่ยมันถูกจดสิทธิบัตรไว้อ๋อเหรอใช่๋อ,อจริงจริงแอป Store มันคือแล้วคนที่จดสิทธิบัตรคำว่า a อ p Store เนี่ยเขาเอาสิทธิบัตรเนี่ยไปยกให้ Steve Jobs ซึ่งทำให้มี iPhone หรือว่า Apple เท่านั้นที่ใช้คำว่า a อ p Store ได้ กูเกิ้ e เลยต้องมาตั้งชื่อให้มันใกล้เคียงไงเป็นเพลสโต o r e เห็นไหมอ่าตัวแอปแรกตัวนี้ก็คือตัวตัวเพลสโตนะครับคับหน้าที่ของตัวแอปตัวนี้ก็คือใช้เพื่อในการลงแอปพลิเคชันครับค่าพงอ่านะครับเนี่ยมันก็คือแอปสโตรแหละเป็นแอปสโตรแต่มันตั้งชื่อแอป t โ r e ไม่ได้มันเลยต้องเรียกว่าเพลสโตใช่ Play Store เนี่ยก็จะมีการมีโดยปกติเวลาที่เราเข้าแล้วเนี่ยมันจะมีตัวแอปต่างๆที่ได้รับความนิยม มากๆไฮไลท์เวลานั้นในเป็นไฮไลท์มาเลยว่าโอเคตอนนี้มีแอปอะไรที่นิยมที่เขาใช้กันสังเกตดูอย่างีของของพีออนนี่มีแอปเป็นภาษาจีนด้วยอ่ะเออนั่นสิอะไรอ่ะอันที่สองอ่ะไม่รู้เหมือนกันชื่อจินจีนครับผมติกตอกโอเคนะอ่าทิกตอกอันบนสุดนี่อะไรแคปคัทแคปคัทนี่คือว่าพีออนชอบชอบโปรแกรมตัดต่อตัวนี้แปลว่ามันคัดมาให้ตรงกับเราใช่ไหมครับใช่ฮะอ๋อเหรอ ไช่ไตัวใน Play Store หรือ App Store ก็แล้วแต่มันดูพฤติกรรมเราไงดูพฤติกรรมว่าเรายังไงอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะแปลว่าผมค่อนข้างจะอยู่ในร่องในรอย <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ตัดต่อวิดีโอนะ,อะ,อะมันก็จะมีให้เลือกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะลงแอปตัวไหนบ,บางทีเราก็อาจจะกดปุ่มเซิร์ชข้างบนดูก็ได้นะครับใช่ครับในช่องเซิร์ชที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันจะมีช่องเซิร์ชอยู่ที่เมาส์ผมชี้อยู่ มันจะมีช่องเซิร์ชเนี่ยเราสามารถพิมพ์ชื่อแอปพลิเคชันที่เราต้องการจะลงได้วันนี้เราไปดูมาแล้วว่าเราเฮ้ยเราอยากได้แอปตัวนี้เราก็มาพิมพ์ชื่อเขาไปเลยครับผมเพราะว่าบน App Store หรือ,อยัง Play Store ของ Google เนี่ยครับมีแอป,ปอยู่ประมาณล้านกว่าตัวเยอะมากมีเป็นล้านใช่นะฮ<ป>ะมันเยอะมากครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค้นหาเอา,เอาแล้วใช้การค้นหาเอาก็<ำ>ใช้ลงได้ใช้ในการจัดการอะไรตรงนี้ก็ผมว่าก็โอเค<ำ>อีกหน้าหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะจําเป็นต้องรู้สําหรับคนใช้ Android <ำ>ก็คือหน้านี้ครับหน้า Setting ครับวว้า <Wow. S 1> หน้า Setting เนี่ยคือหน้าที่สําหรับเราในการปรับจูน<ำ>ปรับค่าหรือต่อและการเช็คว่าตัวโทรศัพท์มือถือ Android ของเราเนี่ยมัน พร้อมที่จะใช้งานยังไงแล้วก็จะต่อ Wi-Fi ตรงไหนหรือว่าพื้นที่เต็มหรือเปล่าความหมายตรงตัวเลยคือ Setting แปลว่าตั้งค่าการตั้งค่าทั้งหมดคุณจะตั้งค่าใดๆในเครื่องคุณมาที่ Setting ใช่ครับผมครับซึ่งตัวเซ t ติ n งนี้มีประโยชน์มากนะครับ,รบในสำหรับคนที่ใช้ Android เริ่มต้นเนี่ยอย่างผมเองอผมก็มักจะไปดูใน about about iPhone ข้างบนสุด ไอ้ตัวข้างบนสุดเนี่ยก็จะบอกให้เรารู้ว่าโอเคโทรศัพท์ของเราเนี่ยรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรสเปคอะไร,รแล้วก็จะบอกด้วยว่าบางรุ่นเนี่ยสามารถบอกได้ด้วยว่าสเปคเหรือเท่าไหร่รอะไรเงี้ยมันก็จะรวบรวมไว้หมดใน about <c oughs> about phone นะครับซึ่งอย่างการต่อเวลาเราซื้อโทรศัพท์มาบ,บางทีเราใส่ซิมพอเราใส่ซิมก็มาเสร็จปุ๊บเราอยากจะอลองเซตค่าว่าโอเค,คบ,บางทีมันใส่ได้2องซิมก็สามารถกำหนดได้ด้วยครับ,รบว่า เราจะให้ซิมไหนเน้นโทรซิมไหนซิมไหนที่จะใช้เน้นเล่นอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถมาเซตที่ตัวซิมซิมการ์ดนี่ก็ได้นับตัวซิมการ์ดเนี่ยตัวซิมการ์ดแอนด์โมบายเน็ตเวิร์กใช่ครับมันก็จะคล้าทนเขาเขาจะจัดไอคอนแอปเนี่ยเรียงตามลำดับตามความสำคัญใช่ครับ About phone เนี่ยคือความสำคัญสุดก็คือรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของโทรศัพท์เครื่องนั้นครับผม System app updater อันนี้คือการอัปเดตซอฟต์แวร์ซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญอันดับ2ถูกต้อง Security status อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญระดับ3ใช่ครับใย่ไงไหมเขาเรียง3อันนี้แล้วหลังจากนั้นจะลงมาเป็นหมวดหมู่อย่างเช่น Sim c a r d d n n m o o i l l n n t w w r r k อันนี้คือการาเชื่อมต่อทั้งหมด ของโทรศัพท์เรานะครับไม่ว่าจะเป็น w i i b l u e t ู t t o นะการปล่อย Portable Hotspot นะฮะ VPN ก็เป็นเรื่องของการตั้งค่า Network Connection and Sharing ก็เป็นการตั้งค่า Network ทั้งสิ้นใช่ครับอย่างเช่นตัว p r s s o n l l o t s p o t ตนี่ตัวนี้ดีนะตัวนี้ไว้สำหรับที่เราใช้อินเทอร์เน็ตในในมือถือของเราครับใช้แชร์อินเทอร์เน็ตให้คนอื่นโดยปล่อยเป็น Wi-Fi ครับ ปล่อย Wi-Fi ของจากเครื่องมือถือเราให้คนอื่นได้ใช้ใช่โดยใช้อินเทอร์เน็ตของซิมเราใช่ซึ่งเดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวคงอธิบายและรายละเอียดอีกทีนึง,งนะครับซึ่งก็ตัวเซตติ้งเนี่ยใช้เยอะใช้บ่อยมากในช่วงแรกๆแ,แต่หลังจากที่เซตเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่ก็จะลืมมันไป ก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาแล้วใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะลืมนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็ประมาณนี้แหละตัวนใหา่สำหรับตัวเซตติ้งนะครับ,รบมาอีกอีกแอป,ปหนึ่งผมว่าหลายคนเคยใช้มาบ้าง<ฮ> Google m a p เนี่ยเป็นแอป,ปที่มีประโยชน์มากผมเชื่อว่าบางท่านอาจจะเคยเห็นลูกหลานใช้ใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆไอแอป,ปที่ใช้นำทางเนี่ยตัวเนี้ยตัว Google Map เนี่ยมันนอกจากนำทางแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างอื่นด้วยนะครับพี่หลังคระผมครับ มันสามารถที่จะหาร้านอาหารแถวๆบริเวณที่เราที่เราอยู่ได้ใช่หาปั๊มน้ํามันก็ได้หาที่พักรีสอร์ตโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวใช่ครับผมหาได้หมดเลยใช่ครับตัวนี้มีประโยชน์มากลองเข้าไปหาดูลองไปใช้ดูนะครับครับผมนะครับและสุดท้ายคืออีเมลแล้วกันนะครับตัวอีเมลเนี่ยใช้ในการติดต่อสื่อสารหลักในการใช้ชีวิตด,ดิจิทัลแน่นอนนี่ก็คือใช้ในการรับส่งอีเมลเป็นแอปที่จําเป็นต้อง ใช้และจําเป็นต้องรู้ว่ามันใช้ยังไงใช่ก็ใช้งานง่ายลองไปศึกษาข้อมูลหลายชื่อแอปพวกนี้มีมากมายในอินเทอร์เน็ตลองไปหาข้อมูลดูครับดีครับทั้งหมดนี้คือปังแน่แค่ทําตามนะครับวันนี้มาสอนเบสิกการใช้หน้าจอการใช้เซตติ้งซึ่งเหล่านี้สําคัญหมดเลยถูกครับนะครับไปต่อช่วงที่2เลยครับกว่าจะมาเป็น กว่าจะมาเป็นวันนี้นะครับเห็นพี่ออสพูดถึงเรื่อง Google ต่างๆครับผมผมก็เลยนึกได้ว่าเอ๊ะงั้นเรามาเล่าประวัติศาสตร์ของ Google กันดีกว่าโอ้โหน่าสนใจกว่าจะมาเป็น Google นี่ <ไอ S 2> นนเน่เออน่าสนใจไห<ด>มฮ<น>ะ,น,ะน่าสนใจครับอ่าหลายคนนี่คือเกิดมาในยุคข,ของ .com แล้วเนี่ย่ คุณก็รู้สึกว่า Google เนี่ยคือเจ้าครองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้หลายคนใช้อะไรอ่ะใช้ Search Engine ก็ใช้ของ Google แน่นอนหลาย e คนใช้อ e ีเมลก็ใช้ Gmail ของ Google ระบบนำทางก็ Google Google Map Google ได้ใช้คือเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายบน Google ได้นั่นสินะไมอืมมันใช้เยอะมากบางคนเนี่ยจะเข้าใจด้วยว่า Google เนี่ยเป็นเจ้าแรกๆของโลกเลย ที่<ห>เกิดขึ้นมาร <c oughs> จริงๆแล้วไม่ใช่อมาที่หลังจริงๆแล้วมามาไม่ทีหลังมากแต่ว่าม,ามามาหลังคนอื่นนิดหน่อย <c oughs> นะครับโ <c oughs> <c oughs> ลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นกันตั้งแต่ปี1980กว่านะครับ <c oughs> ในยุคแรกๆเนี่ยเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า Search Engine หรือว่าเครื่องมือค้นหาก่อนจะมี Google เนี่ยมันมี Search Engine และมันมีเรื่องอื่นๆมาก่อนอ่ะยกตัวอย่างสักเว็บแรกนี่อันนี้ไลคอส มีใครรู้จักเว็บนี้บ้างนี่ผมไปเอาหน้าเว็บเวอร์ชันเก่าสมัยนู้นมาเลยนะสักปี1990ต้นๆไล c o สเอลตราวิสตา y a h o นี่สยี่ห้อน,นี<ๆ>คน้คุ้นๆไหมอันนี้ดังสุดแล้วมัง Yahoo, ้ง h o าฮูน่าจะดังสุดละสมัยก่อนเนี่ย Se a r c h Engine ยังไม่มี Google นะครับม,มียี่ห้อเหล่านี้แล้วก็มียี่ห้ออื่นๆเยอะแยะมากเยอะแยะเลยใช่ครับ y a h o เนี่ยหรืออย่าง Yahoo เนี่ยเว็บไซต์ yahoo.com เนี่ยครับผมอันเนี้ยเขาไม่เรียกว่า Sear c h Engine นะ เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าเว็บไดเรกทอรีมันคืออะไรครับเว็บไดเรกทอรีเว็บท่าเว็บพอร์ทัลครับคือสมัยก่อนเนี่ยคนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะเซิร์ชอะไรเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตเปิดเบราว์เซอร์มาอยากจะไปท่องเว็บไซต์ต่างๆไม่รู้ว่ามีเว็บอะไรแม้แต่ข้างคำมจะค้นหายังไม่รู้เลยยังไม่รู้าจะค้นหาอะไรครับคนสมัยก่อนเขาจึงเริ่มต้นการเล่นอินเทอร์เน็ตด้วยการใช้เว็บไดเรกทอรีเว็บพอร์ทัลเขาไปสักเว็บหนึ่งเหมือนสมุดโทรศัพท์ไปเป็นเว็บนําทางก่อนเข้าไปก่อน แล้วเดี๋ยวจะไปไหนเดี๋ยวเราค่อยกดในเว็บนี้แหละเดี๋ยวมันก็จะไปต่อ a h o o นี่แหละครับก็เป็นเว็บหนึ่งที่เป็นเว็บ d ดเลกซอรีนะครับเข้าไปแล้วมันก็จะมีลิงก์ว่าอ่าคุณอยากไปเรื่องไหนเรื่องอาหารรถยนต์แฟชั่นอ่ากีฬาข่าวสารอ่าคุณอยากไปเรื่องไหนก็จะมีลิงก์ของเว็บต่างๆให้คุณกดกดลิงก์อ่ามันจะเป็นเว็บที่รวมลิงก์รวมสิ่งที่น่าสนใจครับผมรวมอยู่ในนั้นสมัยก่อนเนี่ยเว็บพวกนี้นะไม่บ่จะเป็นไลคคอสอัลต้าวิสต้ายารูเวลาคุณเซิร์ชผลการค้นหาุอสมานะ ออคนคำว่าฟุตบอลครับผมมันจะไปเอาเว็บไซต์หรือบริษัทฟุตบอลหรือยี่ห้อฟุตบอลที่ขึ้นต้นด้วยตัว A มาขึ้นอันดับแรกอ๋อ <laughs> มันจะเรียง<อ>ตามตัวอัรเลยใช่ซึ่งเราก็จะไม่รู้อีกว่าอันไหนมันเหมาะกับเราหรืออันที่น่าสนใจหรือเป็นอันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดครับผม จนกระทั่งมาเจอ2หนุ่มคนนี้ครับนี่2อ,อหนุ่มคนนี้นะครับเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดชื่อว่าเซอร์เกบลิงกับลาลีเพลทเป็นชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาครับผมนะครับก็มาปุ๊บเนี่ยก็มาเรียนที่สแตนฟอร์ดเนื่องจาก2คนนี้เก่งมากมีความรู้เรื่องการสร้างระบบสร้างโปรแกรมครับสร้างระบบค้นหาข้อมูลนะครับ,ค,รบคือเขาไปเจอปัญหาว่า ยังไงครับในมหาลัยแซนฟอร์เนี่ยเป็นมหาลาัยขนาดใหญ่มีการเก็บข้อมูลนักศึกษาเยอะมากครับแล้วในห้องสมุดก็มีข้อมูลอยู่เยอะมากแค่เราอยากจะรู้ว่าในในห้องสมุดมีหนังสือกี่เล่มแล้วมีหนังสือเกี่ยวกับอะไรบ้างแต่ละประเภทมีกี่เล่ม,มแค่นี้เองก็ยากแล้วอ๋อใช่ใช่ใชเพราะการจัดเก็บข้อมูลมันยังไม่เป็นระเบียบใช่ยังไม่มีการจัดอะไรที่ชัดเจนใช่ครับสิ่งที่ลาลีเพจ คิดขึ้นมาก็คือเขาบอกว่าเราต้องจัดอันดับข้อมูลอคําว่าจัดอันดับข้อมูลคือคําว่าเพจเรนกิ้งนี่คือทฤษฎีที่เขาคิดขึ้นมานะครับฟังดูอาจจะยุ่งเหยิงนิดหนึ่งเป็นกราฟสมการอะไรเนี่ยผมอธิบายให้คร่าวๆคําว่าเพจแรงเนี่ยมันคือการหาความนิยมของสิ่งที่เราต้องการจะค้นหา<อ>โดยที่มันมีหลายเข้าหลายหลายค่าหลายตัวแปรหลายปัจจัยครับผมเช่นว่าสมมุติเราจะหาเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลครับ เราผลการค้นหาดับแรกมันควรจะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับฟุตบอลที่มีคนเข้าเยอะที่สุดใช่หรือเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับฟุตบอลที่มีเนื้อหาฟุตบอลตรงมากที่สุดครับหรือถ้าเรามีคำค้นมากกับาคำว่าฟุตบอลล่ะครับเราอาจจะบอกว่าข่าวซื้อขายนักเตะวงการฟุตบอลครับคีย์เวิร์ดมันเยอะขึ้นใช่ คำค้นหามันต้องได้ผลการค้นหาที่ใกล้เคียงคาความคําต้องการมากมากกว่าคานิยมมันไม่ใช่แค่ความนิยมมันคือสถิติอะไรหลายๆาอย่างมารวมกันครับผมถูกเรียกว่าเพจแรงกอริทึมแล้วลาลิเพจกับเซอร์เกบิงเนี่ยสองคนนี้ก็เลยเอาวิธีการคิดแบบนี้เอาไปโยนใส่ฐานข้อมูลในมหาลัยแซนฟอร์ดครับผมโยนไปปุ๊บเขาจะแยกออกมาให้เห็นเลยอ่านักศึกษาที่สนใจเรียนคณะไหนมากที่สุดครับแล้วแต่ละคณะมี อัตราค่าเฉลีย่ยของคะแนนที่ดีจบออกมาแล้วได้งานทําจากการเก็บข้อมูลมีบริษัทรับไปเยอะที่สุดมันเจเนเรตออกมาเลย oh. มันมันมันเอาข้อมูลมาย่อยแล้วออกมาเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆเขาทดลองนี้ไประบบให้ให้นักศึกษาเซิร์ชหาตอนที่มาสมัครเรียนนักศึกษาบอกว่าอยากรู้ว่าคณะไหนมีเด็กวัยรุ่นที่อารมณ์ดีที่สุดเซิร์ชไปเฮ้ยเราเรียนคณะนี้โอเคเราชอบอารมณ์ดีเราสนุกสนานไปเลยโอ้มันเกิดสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้น เซิร์ชแล้วตรงกับความต้องการของคนใช่ใแหละเซอร์เกบ,บิงกับลันลิเพกสองหนุ่มนี้ก็เลยนะครับต้องตัดสินใจเอาโครงการนี้ไปขายเพราะคิดว่ามันเป็นเซิร์ชยันจิ้ที่ดีมากถ้าเอาไปใช้กับพวกเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้วอย่างเช่น y a h o อัลต้าวิสตาไลคอสเอาไปขายให้บริษัทเหล่านี้อตั้งใจว่าจะขายแค่ 1, 000, 000, 000, 000. 1> ล้านเหนรียญล้านเหรียญได้เงินมาปุ๊บจบเอาไปทําการศึกษาแล้วเดี๋ยวไปทํางานหากินกันต่อไปครับผมอ่าถ้าถ้าแค่นั้นก็จบแล้วนะอันนี้คือความคิดของเขาในวันนั้นครับผม ไม่มีใครซื้อครับจ <c oughs> ริงเหรอไม่มีใครซื้อ <c oughs> โดยเฉพาะเจอรี่หยางแห่ง yahoo.comyahoo.com เนี่ยเป็นรุ่นพี่ของสองคนนี้นะเรียนแซนฟอร์ดเหมือนกัน <c oughs> นะเจอรี่หยางบอกว่าไม่เห็นจำเป็นจะต้องค้นหาแล้วได้ผลการค้นหาที่ถูกใจขนาดนั้นเลยโโอ้โห เจอรี่หยางบอกหนึ่งล้านเหรียญสําหรับหลักสูตรนี้เพจแ้งเราไม่ซื้อไม่ซื้อไม่เอานี่คือคำพูดของเจอรี่หยางในปีประมาณ1,992งนสองะฮะสหนุ่มนี้ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราไม่มีใครซื้อเราก็เปิดบริษัทเองก็ได้ตอนแรกระบบนี้ถูกตั้งชื่อว่าแบงค์รับแบ็กรับแบ็กรับอ่ามันมันเป็นชื่อทางการเขียนโปรแกรมของเขานะครับนะคเสร็จแล้วมีคนมาบอกว่าชื่อนี้มันดูเหมือน แบงค์รับที่แปลว่าล้มละลายอ <c oughs> มันดูไม่ค่อยดีนะก่อนที่เขาจะไปจดเป็นบริษัทแล้วทํางานกันเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเขาจะไปจดบริษัทที่ชื่อว่า Google อ๋อนี่คือชื่อก่อนที่จะเป็น g o o ก l e คือกูเก l ลนี่นสนุกสนุกมากคุณผู้ชมตรงนี้จริงๆทุกวันนี้บริษัทนี้จะต้องชื่อว่าบริษัทกูเก l ลไม่ใช่ Google แ,แต่มันเกิดเหตุครับตอนที่ลาลี่เพจเนี่ยไปจดทะเบียนบริษัทเขาสะกดคำว่ากูเก l ลผิดครับจริงเหรอสะกดผิดเนี่ยนะ เขาเป็นเขาเป็นชาวต่างชาติไงเขาอาจจะไม่แม่นภาษาอังกฤษมากนะแต่เก่งเรียนรู้โหมีความรู้เยอะมากเทคนิคเก่งแน่แต่เรื่องภาษาไม่ค่อยดีจดผิดครับจดเป็น Google โดยความตั้งใจเดิมเนี่ยคำว่า Google เนี่ยมันคือ10ยกกำลัง100มันหมายถึง ตัวเลขที่ต่อด้วยเลขศูนย์ต่อท้าย <ไป S 2> แล้วลแทบจะไม่มีวันสิ้นสุดค,คือเขาคิดว่าบริษัทเขาเนี่ยมันจะขยายตัวแล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆอแบบ Googleplex Google. แต่ดันจดผิดจดเป็น g <c oughs> โอ้โหไม่น่าเชื่อนะ <c oughs> กลับมาถึงกลาถึงที่สำนักง,งานคุยกันอ้าผิดแล้วก็แล้วไปออาง <c oughs> ั้นเราก็เปิดไปเลย Google.com Google.com โดยมีแนวคิดที่ไม่เหมือนกับ y a h o ูเลยครับ ยา o ูนี้เข้าไปมีลิงก์มีอะไรเต็มไปหมดมีคําโฆษณาเต็มไปหมดเลยครับผมสังเกตไหมหน้า Google อ่ะเข้าไปไม่มีอะไรเลยมีช่องเซิร์ชอต่เดียวโล่งๆเลยขาวๆโลนๆมีช่องเซิร์ชอย่างเดียวครับผมอยากได้อะไรหาเอาอพิมพ์เข้าไปครับแล้วระบบเพจแรนก็ทํางานอพอทํางานเสร็จปุ๊บมันก็จะได้ผลการค้นหาที่โดนใจคุณมากๆครับความนิยมของเซิร์ช e อนจินอย่าง Google เนี่ยโด่งดังขึ้นมาได้เพราะว่ามันพิมพ์อะไรลงไปเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการ ซึ่งมันใกล้เคียงกับความต้องการเรามากแต่ซึ่งทุกวันนี้เซิร์ชเอนจินหลายๆเจ้าก็พยายามทํายังเซิร์ชแล้วยังไม่ค่อยตรงกับความต้องการเราอยู่เลยเจ้าอื่นๆนะผมเราไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะคือมีหลายเจ้าครับที่มาขอซื้อลิขสิทธิ์จาก Google นะอย่าง Ultra Vista l ไ c o s สพวกนี้ซื้อจาก Google หมดเลยแล้วต้องจ่ายให้ Google ปีหนึ่งประมาณ10ล้านเหรียญในช่วงแรกๆโอ้สิล้านเหรียญสิล้านเหรียญครับ ไปขายเจอรี่หยางหนึ่งล้านไม่เอาแล้วเจอรี่หยางหลังจากนั้นประมาณ1ิกว่าปีเจอรี่หยางมายื่นขอซื้อ1,000พันล้านเหรียญลาลีเพกับเซเกบิงบอกไม่ขายโอ้โหไม่ขายด้วยใช่ขอซื้อสองครั้งอีกครั้งหนึ่งขอซื้อ4ี่พันล้านเหรียญโอ้โห4,000ันล้านเหรียญไม่ขายใช่บิลเกตแห่งมั o คอฟซอฟต์นะครับ เคยตกใจกับโลกอินเทอร์เน็ตมาทีนึงแล้วครับตอนที่ Netscape ทำเบราว์เซอร์แล้วเขาก็ไม่ได้ทำาอ i n t t r r n t t x p l o r e r าอรัอกมาเขาก็ไปกันแกล้งจนกระทั่ง n e t s สเ p e แบบไม่ไม่ลุงเรืองอยู่ต่อแล้วพอ Google เดินขึ้นมาบิลเกตก็ไปท่าเดิมเลยครับไปขอซื้อ Google ขอซื้อ Google 1,000ล้านเหรียญ Google ก็ไม่ขายครับ ทุกวันนี้ก็เป็นศัตรูกับบริษัทซอฟมันจะหนึ่งทุกวันนี้ <c oughs> แล้วบริษัทกู o ก l e ก็เติบโตใหญ่โตมโหฬานโอ้โ oh, หมีคนดารายได้มหาศาลปีแรกทําได้400ล้านปีที่สองสองพันล้านขึ้นไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นบริษัทที่ร่ํารวยระดับโลกทุกวันนี้มีสํานักง,งานที่ชื่อว่า Googleplex มันเป็นการแก้แค้นใ,นในใจตัวเองที่แหลกอยากจะตั้งชื่อว่า Googleplex กซแต่ตั้งไม่ได้เลยต้องเป็น Googleplex แล้วก็เอามาตั้งชื่อเป็นสำนักงานนนนีีี่่คคือสาักงทมน อยากทํางานด้วยมากที่สุดในโลกครับทุกวันนี้บริษัท Google นะครับมีมูลค่าประมาณ2ล้านล้านบาทบาทครับใครก็ตามที่จะขอซื้อ Google ช่วยดูเงินในกระเป๋าคุณก่อนธนาคารยังไม่ให้ยืมเลยมั้งคุณจะไปหาเงินที่ไหนมาซื้อได้2ล้านล้านบาทเซอร์เกย์บิงกัลลิเพนเนี่ยมีเป็นคนที่รวยติดอันดับท็อป10ของโลกนะครับมีเงินมีทรัพย์สินอยู่ในตัวประมาณ คนละหล้านล้านบาทเนี่ยการที่เขาพัฒนาหลายคนจะมีคําถามครับ,รบว่าเขาพัฒนาทุกอย่างที่เขาให้เราใช้เนี่ยฟรีหมดเลยใช่ฟรีทุกอย่างนี่นี่มันฉีกกดกับการทําธุรกิจในอดีตเลยนะด้วยหลักสูตรเดียวกันเลยครับ,รบทุกคนใช้ฟรี s ซิร์ชเอนจินก็ฟรี Gmail ก็ใช้ฟรี YouTube รก็ดูฟรีแต่ทุกอย่างมีโฆษณาหมด คือเขารายได้หลักมาจากโฆษณาหลักการเดียวเลยสุดยอดไหมซึ่งต้งองการที่จะมีโฆษณาแล้วมูลค่าโฆษณาเยอะได้เนี่ย<ช>มันต้องมีคนเข้ามาใช้ใชเยอะจนจำนวนมากพอที่<ช>ทำให้โฆษณานั้นน่ะมีผลคนที่ลงโฆษณาพร้อมที่จะจ่ายเงินจํานวนมาก<ช>เพื่อที่จะให้คนเห็นคนจํานวนมากเห็นโฆษณาของเราทุกวั <c oughs> นนี้ Google เปลี่ยนชื่อบริษัทแล้วครับเป็น Alpha เบต นะครับ,รบด้วยความที่อยากเรียงตามตัวอักษรแล้วอยู่อันดับต้นๆเอตัวเอ <to> ไม่หรอกเขาเขาไม่ได้มีแค่ Google แล้วไงเขามีอย่างอื่นด้วยน,นะเขาก็เป็นอัลฟาเบตไปเลยก็คือ A ถึง Z เป็นอะไรก็ได้เป็นเขาหมดเลยครับผมนะครับโอเคนี่คือกว่าจะมาเป็น Google นะครับไปต่อด้วยสกูพิเศษช่วงท้ายรายการครับตามทันไม่ตกเทรน ากกระแสข่าวในช่วงที่ผ่านมาเชื่อว่าทุกทุกคนคงเคยได้ยินกรณีสายชาร์จดูดเงินออกจากบัญชีกลายเป็นประเด็นร้อนเป็นข่าวดังค่าคืนเพราะมีกรณีผู้เสียหายที่เป็นข่าวดังซึ่งจากกรณีดังกล่าวธนาคารแห่งประเทศไทยได้รวมกับสมาคมธนาคารไทยได้ออกมาแถลงร่วมกันแล้วว่ากรณีผู้เสียหายรายดังกล่าวที่ถูกดูดเงินออกจากบัญชีไม่ได้เกิดจากสายชาร์จปลอมแต่เกิดจากผู้เสียหายได้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมที่แฝงมาแวร์ไว้ จึงทําให้มิจฉาชีพได้ข้อมูลและถูกดูดเงินออกจากบัญชีซึ่งทางแบง์ชาติและสมาคมธนาคารไทยได้เร่งพัฒนาระบบให้ดีขึ้นเพื่อป้องกันมิจฉาชีพความจริงแล้วความอันตรายของการใช้สายชาร์จสาธารณะนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่นักหลายคนอาจจะเคยได้ยินด้วยรดรงกล่าวมาหลายปีแล้วแม้กรณีที่เกิดขึ้นจะไม่ได้มาจากสายชาร์จปลอมทีมงานตามทันไม่ตกเทรนจะมานําเสนอให้ได้ทราบกันว่าสายชาร์จสาธารณะนั้นสามารถแฮกมือถือได้อย่างไร แล้วจะมีวิธีป้องกันใดได้บ้างสายชาร์จดูดเงินทํางานยังไงสายชาร์จที่สามารถใช้ดูดเงินได้นั้นส่วนใหญ่เหยื่อที่ถูกดูดเงินมักจะใช้มือถือ Android เนื่องจากเป็นระบบแบบเปิดโดยตัวสายจะมีการฝังชิปและซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้สั่งควบคุมมือถือเครื่องที่เสียบสายนั้นๆหรือดักจับข้อมูลต่างๆได้เช่นการพิมพ์ข้อความหรือรหัสผ่านอย่างไรก็ตามการจะดูดเงินด้วยสายชาร์จก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายนัก พะไม่ใช่ว่าเมื่อเสียบสายไปแล้วมิจฉาชีพจะจัดการโอนเงินออกจากบัญชีของเหยื่อได้ทันทีแต่จะต้องผ่านขั้นตอนและระบบความปลอดภัยของมือถือหลายอย่างก็คือมือถือเครื่องนั้นจะต้องไม่ได้ล็อกหน้าจออยู่และเจ้าของเครื่องต้องเลือกอนุญาตให้สายชาร์จเส้นนี้เข้าถึงข้อมูลในเครื่องได้ด้วยซึ่งจากนั้นก็จะต้องพบกับระบบความปลอดภัยของแอปธนาคารอีกต่อให้มิจฉาชีพจะควบคุมมือถือได้แต่ถ้าไม่รู้รหัสพินก็จะทําธุรกรรมใดๆไม่ได้เลย นกเสียจว่าเหยื่อจะเซฟรหัสเก็บไว้ในเครื่องให้สามารถเปิดดูได้ง่ายๆส่วนในกรณีการดักจับการพิมพ์รหัสผ่านแป้นคีย์บอร์ดนั้นก็จำเป็นจะต้องมีการแอบติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมลงในเครื่องด้วยซึ่งจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อมือถือเครื่องดังกล่าวได้เปิดอนุญาตให้ติดตั้งแอปนอกสโตร์หลักไว้เท่านั้นและยังต้องมีการอนุญาตให้แอปสามารถทำงานได้ตลอดแม้จะสลับไปใช้แอปอื่นๆอีกด้วยถึงจะดักจับการพิมพประหัสผ่านได้สำหรับวิธีการป้องกันนั้นทำได้ดังนี้ ไม่ใช้สายชาร์จสาธารณะแน่นอนว่าการป้องกันตัวที่ง่ายที่สุดก็คือการเลี่ยงไม่ใช้สายชาร์จสาธารณะนั่นเองไม่คลิกลิงก์จาก SMS Line และอีเมลที่มีแหล่งที่มาที่ไม่รู้จักหรือไม่น่าเชื่อถือไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมนอกเหนือจากแหล่งที่ได้รับการควบคุมและรับรองจากความปลอดภัยจากผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการที่เป็น o f f i c i a l Store อัปเดตโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดอยู่เสมอหรือตั้งค่าให้มีการอัปเดตแอปแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะมีมาตรการป้องกันการควบคุมเครื่องทางไกลรวมถึงมีการปรับปรุงพัฒนาระบบรับรกษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม่ำเสมออย่างไรก็ตามการถูกใส่ชาร์จดูดเงินนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถเกิดได้ง่ายเพราะถ้า,าเรารู้วิธีการป้องกันตัวเองก็จะปลอดภัยและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้และทั้งหมดนี้คือซวยไซเบอร์ เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับเราอยู่ที่ถนนสียุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104.00เรามีเว็บไซต์นะครับ w w w e t v t h a i t v แล้วก็ facebook.com.etv channel นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับเรื่องราวที่น่ารู้บนโลกออนไลน์แบบนี้เลยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรายการสูงไวซเบอร์ตอนต่อไปครับตอนที่14ครับ ช่วงฟังแน่แค่ทําตามคนที่มีโทรศัพท์มือถือที่เป็น iPhone อยากจะรู้ว่าแอปพลิเคชันพื้นฐานเนี่ยทำอะไรได้บ้างจะเซตหน้าจอต้องไปตรงไหนลองไปชมกันครับครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเราไปดูกว่าจะเป็น p p o o n เลยโอ้โหการคิดค้น iPhone เครื่องแรกรุ่นแรกกว่าจะออกมาได้ต้องผ่านอุปสรรคอะไรบ้างไปฟังเรื่องเล่ากันครับใช่ครัตัวแอป,ปตัวแรกที่อยากจะแนะนำให้ใช้เลยที่เวลาเราซื้อโทรศัพท์ iPhone มาอันแรก เป็นรูปเฟืองครับเซตติ้งเซตติ้งครับ, <Setting. S 1> รบตั้งค่าใช่ครับการตั้งค่าทั้งหลายแหละในโทรศัพท์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจําเป็นจะต้องเซตในครั้งแรกครับครับในการเซตในโทรศัพท์ครั้งแรกเนี่ย มันอาจจะเซต Wi-Fi เซตว่าเราจะใส่ซิมแล้วซิมเป็นเบอร์อะไรยังไงหรือการเซตค่าหน้าจออะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในเซตติ้งทั้งหมดนี่หรือแม้กระทั่งการที่จะต่อแชร์อินเทอร์เน็ตเพอร์ซอนัลฮอสสปอรตอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้แชร์ฮ o t สปอ t ในเมนูเซตติ้งนี่แหละอยากรู้ไหมครับใครเป็นต้นคิด iPhone บางคนคิดว่าเป็นสตฟจ็อบใช่ไหมครับก็อาจะใช่นะไม่ใช่เป็นฟจ็อบนะเป็นผู้ชายคนนี้ครับเขาชื่อว่าชองมาลีฮูรล ช่องมาลีฮูหลอดเนี่ยเป็นคนที่บอกสติฟจ็อบว่าคุณควรจะทำสิ่งที่คุณกำลังพัฒนาอยู่แล้วให้มันมีขนาดเล็กลงและให้มันใช้แทนโทรศัพท์สิ่งที่ผมก็เลยจะบอกคุณผู้ชมคือตอนที่สติฟจ็อบคิดค้นขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้สร้าง iPhone ขึ้นมาก่อน iPad นะครับเอาเหรอไอแพมาก่อน iPhone ครับอ๋อเหรอเขาตั้งใจจะสร้าง iPad ใช่ครับ iPhone เนี่ยเน้นเรื่องของการใส่เข้าไปในกระเป๋าเกงมากๆ อมอทำไซ <10 S 1> ิปจ๊อบใช้เวลาถึง4เดือนในการออกแบบรูปทรงของ iPhone ให้มันเสียบเข้าไปในกระเป๋ากางเกงแล้วดึงเข้าดึงออกง่ายๆ